ราก็เริ่มโครงการ Connect ED เราก็ไปเน้นเรื่องการศึกษาเรื่อง STEM แล้วเราก็เน้นเรื่องภาษาก็มีโรงเรียนหนึ่งนะครับชื่อบ้านตากแดดนักเรียนก็มี35คนแล้วโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะโดนยุบเขาสามารถปลูกข้าวไร่ดอกข่าได้ซึ่งเป็นข้าวไร่ GI ปลูกได้เฉพาะสถานที่นั้นกลายเป็นของดีประจำตำบลประจำอำเภอเนี่ยปีที่แล้วก็ได้เป็นหนึ่งในโรงเรียนยอดเยี่ยมของประเทศไทยด้วยเราคิดว่าการเรียนรู้ไม่ได้จบเพียงแต่ในห้องเรียนนะฮะแต่เป็นรูปแบบในการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยให้โรงเรียนเนี่ยเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนกลุ่มเซ็นทรัลนะครับยังคงยินดีกับการร่วมมือกับมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connect ED และกับอีก12 องค์กรเพื่อความยั่งยืนของการศึกษาคนไทยตลอดไปนะครับ